สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูเหรียญหลวงปู่ตีนะครับวัดดอนเดนำให้ครับอำเภอสันบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับที่ครูเจมเป็นประธานจัดสร้างนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับวัดดอนเดนมิตรนะครับครูเจมได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง2เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความงดงามโดยจะมาส่องพิสูจน์นะครับว่างดงามยังไงนะครับตาเนื้อนะครับเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใช้ตากล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับเราจะหลงไหลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับขอให้เป็นเหรียญแกะมือนะครับเขามีแนวทางในการออกแบบหรือในการมีข้อกําหนดนะครับให้คนที่ไปจัดสร้างเหรียญยังไงนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเหรียญของแต่ละที่นะครับก็ไปสอบถามกันเองนะครับว่าแต่ละที่เขามีค่าดําเนินการค่าใบอนุญาตเท่าไหร่นะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับค่าใบอนุญาตไม่ได้เอาไปไหนเอาไปสร้างวัดทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับรู้สึกยังไงนะครับเขาเอาเหรียญใหม่มาส่องหรือโดยอาจารย์บอยบอกว่าเฮ้ยกูดูพระเกศพระเก่ามาทั้งชีวิตมาดูพระใหม่มันไม่ใช่ไงครับการดูพระไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจนี่เป็นการดีครับเพราะเราได้ผู้สร้างได้ดูจากผู้สร้างโดยตรงเราจะได้ข้อมูลจากผู้สร้างว่าผู้สร้างอ่ะเอาบล็อกแม่พิมพ์ทำยังไงเอาเนื้อโลหะทำยังไงแล้วก็สร้างพระขึ้นมาได้อย่างไรมันจะเป็นประโยชน์นะครับ ในตำนานนะอีก50 ปีอีก20 ปี30 ปีถ้าเหรียญรุ่นนี้ดังขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องหาต้นต่อคือครับมันง่ายครับเราสามารถเราเอาเขาเรียกว่าบูรณาการจากของใหม่ก่อนแล้วเราค่อยถอยหลังกลับไปหาของเก่าเพราะเราตอนนี้เราไปหาของเก่าไม่หาผู้สร้างมีราคาแพงมันมีราคาอยู่แล้วครับแต่เราไม่รู้ผู้สร้างใครเป็นคนสร้างครับเขาไม่มีข้อมูลไปถามคนเฒ่าคนแก่ก็คนที่สร้างเขาไปหมดแล้วครับเขาไปเที่ยวหมดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งโน้ตทิ้งธนานัตอะไรไว้ให้เราดูเนี่ยว่าเฮ้ยกูสร้างอย่างนี้แต่ตอนนี้เราได้ผู้สร้างใหม่ซึ่งเรามีตัวตนในการสร้างจริงๆแล้วสร้างในรูปลักษณ์แบบไหนเราได้ข้อมูลไอ้ครูเจมอย่างกับวัดดอนเดนมิตรหลวงปู่ตีเนี่ยเขามีเงื่อนไขไม่ถึงว่ามีข้อกำหนดไม่มีครับมีข้อกำหนดในว่าเอ้ยวัดออกแบบมาให้เลยไม่มีครับคือรูปลักษณ์เนี่ยเราก็ทำไปเสนอหลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยไกด์ไลน์มาให้ครับอย่างเหรียญโสรถดุงดีอย่างเงี้ยมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงข้างหลังเป็นยันข้างหน้าถึงเป็นช่อชัยพฤกษ์เป็นใช้คำว่าโสรถดุงดีคือมันมีนัยยะต่างๆเหรียญโสรถดวงดีไม่มีรูปไม่มีเลยครับมีแต่คนตอนทําเนี่ยอันนี้พุ่งตรงมีคนถามว่าใครจะซื้อแต่กลายเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เฮ้ยคือไม่มีรูปลักษณ์มีแค่ยันโสรถข้างหลังคือเหรียญหลวงปู่ตีเหรียญแรกของวงการนะครับใช่ครับขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ตีแต่ไม่มีรูปหลวงปู่ตีไม่มีเขียนว่าโสรถดวงดี2566แล้วก็เป็นช่อชัยพฤกษ์ครูเจมตอนที่ออกมาใหม่มีคนจะเอาไหมคิดว่าจะไหมตอนแรกคือผมอะคือเราตอนที่เราจะสร้างเราคิดแล้วว่าความเป็นมงคลที่เราออกแบบเนี่ยคนยังไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นช่อชัยพฤกษ์ทำไมถึงต้องมีคำว่าโสรถทำไมถึงมีคำว่าดวงดีทำไมถึงใช้ปีพ.ศ.พวกเนี้ยมันมีรายละเอียดหมดครับความเป็นมงคลของช่อชัยพฤกษ์ความหมายคืออะไรอาจารย์บอยเอาเหรียญนี้ขึ้นมาเอาเหรียญกลมลืมประสานงานนี่นั่นแหละเอาไว้กลางช่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ครูเจมอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญหลวงปู่ตีไม่มีรูปหลวงปู่ตีตอนขอจัดสร้างหลวงปู่ก็ถามว่าจะมีคนซื้อไหมจะมีคนเช่าไหมใช่ว่าจะมีคนเช่าจะมีคนจองไหมแต่ด้วยยันโสรถเนี่ยเป็นยันชั้นสูงอยู่แล้วครับเป็นยันที่อยู่ที่พระหลักเมืองอาจารย์บอยอีกด้านหนึ่งอยู่ที่พระเมืองนะครับเราลงที่หัวเสาไว้ตามตำราแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชแทนท่านเป็นผู้เจนจบเรื่องอัคระท่านยังเอายานโสรถเนี่ยจานเป็นแผ่นเอาไว้ใต้หมอนท่านตอนท่านมรณภาพเนี่ยรู้สึกไปเจอครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยยานโสรถเนี่ยจริงๆองค์ประกอบยานเนี่ยมีหลายองค์ประกอบอยู่แล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าทำไมไม่ลองทำเหรียญที่มันแหวกเขาเรียกแหวกโครงการเลยครับครับเราก็เลยไปล้อเหรียญของรัชกาลที่5เราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยช่อชัยพฤกษ์เนี่ยความหมายมันดีความหมายเรื่องตำแหน่งยศอะไรเงี้ยดี
แล้วเรื่องคำว่าโสรสแปลว่าอะไรความหมายของยันโสรสก็ดีคำว่าดวงดีแล้วก็เรื่อง2566เรื่องตัวเลขผมชอบตัวเลขนะครับครับนั่นแหละเราก็เลยมาประกอบกันเหรียญก็ออกตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ประสบการณ์เยอะเลยครับเพราะว่าบางคนไม่ได้เอาไปของเป็นเหรียญแรกเลยที่เขาเช่าเขาไม่ได้เช่าเหรียญเดียวแล้วเขาเช่าประมาณ2เหรียญ3เหรียญเขาไปไว้ใต้หมอนนอนใต้หมอนติดรถทำน้ำมนต์อันนี้โยงกับมาสายจับพลังด้วยครับเนี่ยก็เลยเป็นเชื่อมโยงกันมาว่าอ๋อคนก็ส่วนมากอ่ะจะเป็นคนเอาไปใช้มากกว่าเป็นเหรียญที่เช่าไปใช้เช่าไปใช้ครับบางคนก็เอาไปติดถือบ้านร้านค้าประตูทางเข้าหมดเลยครับเอาตามตำราว่าไว้ประมาณนั้นหมดเลยยาวมากนี่นะครับคนสร้างเหรียญไม่ได้คิดถึงว่าต้องเอาไปแฝงคออย่างเดียวใช่ครับเอาไปใช้ในมุมด้านอื่นๆใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามอันนี้มีโค้ดไหมอาจารย์บอกมีครับอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะอันนี้ครับอันนี้อ้าวไปนู่นแล้วผมคือเส้นสายลายยันเนี่ยนะครับจะบ่งบอกเลยครับว่าเหรียญแกะหรือเหรียญถอดนะครับอันนี้ไปใช้เป็นความรู้ในการส่องเหรียญเก่าได้นะครับ นี่คือโค้ดนะครับนี่เป็นโค้ดตัวนี้จะกูเจ็บใช่ครับโค้ดแกะมือนะครับอันนี้ใช้ช่างไหนบอกได้ไหมอันนี้ช่างเบียร์ครับช่างเบียร์ครับผมเฮ้ยช่างเบียร์ครับบอกอันเท่าไหร่บอกหน่อยได้ไหมก็ห้าหมื่นนะหรือหลักแสนหน่อยครับแล้วแต่เลเวลการรู้จักกันด้วยนี่นะครับนี่เราขยายช่างเบียร์เยอะยังเลยรุ่นอยู่ครับรุ่นน้องผมครับอะรุ่นน้องผมครับเฮ้ยวันหลังขอสัมภาษณ์หน่อยได้ได้ครับเดี๋ยวได้พาไปเลยครับเบียร์สองกระป๋องอะได้มันต้องมีไอ้ช่างเบียร์นี่มันต้องมีฉายาว่าไอ้กินเบียร์หัวลาน้ำแน่นี่เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเลยครับมันจบสายนี่โดยตรงไหมคือเขาอยู่กับโรงงานช่างผมพิจิตรช่างผมพิจิตรอะดังถ้าเป็นย้อนแต่ก่อนอะดังมากอ๋อเขาเป็นลูกหม้อลูกเขาก็คือง่ายๆอ่ะเขาเห็นพี่ไตเทพเห็นอะไรเขายุคเสี่ยอู๊ดสร้างเสี่ยอู๊ดสร้างที่โรงงานช่างผมหมดเลยอ๋อโรงงานช่างผมแปดริ้วนั่นแหละครับอ๋อเขาเป็นลูกศิษย์ของสายช่างพรมที่แปดเลี้ยงช่างพรมอ๋อจะให้มาดูว่าโค้ดเนี่ยเขาแกะมือไหมนะนี่นะครับพอเป็นอย่างนี้นะครับก็จะสบายใจสำหรับผู้เล่นนะครับร่องรอยเขาเนี่ยเขามีร่องรอยไหมครับก่อนจะมีร่องรอยการเขาเรียกว่าแกะรูปแบบทำไมถึงบอกว่าแกะรูปแบบเพราะมันไม่บาลานซ์มันเกิดความไม่บาลานซ์แล้วก็เม็ดลายเส้นที่ทับซ้อนกล้องธรรมดาไม่เห็นก็แต่ถ้าเรากล่องธรรมดาก็จะเห็นแค่โค้ดเมื่อกี้เฮ้ยเขาซ้อนโค้ดเหรอไม่ใช่ซ้อนโค้ดครับแบบเขาเรียกว่าร่องรอยของการแกะมือโอ้ยร่องรอยของการแกะมือแกะมือคือจะมีร่องรอยของการเขียนที่หลายๆครั้งเขาเรียกว่าเขียนซ้ำๆเป็นซ้ำๆขึ้นมาพอซ้ำๆขึ้นมาให้เกิดเป็นร่องนะแล้วกว่าจะวนได้กว่าจะให้มันเป็นรูปลักษ์นะครับเป็นรูปลักษ์ของโค้ดมันไม่ใช่โค้ดคอมพิวเตอร์ที่ว่าแกะขึ้นมาฉันจะเอารูปเนี้ยแล้วก็แปะขึ้นแล้วก็แปะทำขึ้นมาเลยมาดูตัวอักษรเนี่ยตัวความวิจิตรงดงามของลายมือช่างนะครับลายมือช่างอ่ะเขาจะมีร่องเขาเรียกว่าลายเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันก็คือเขาจะมีการซ้อร่องก็คือทำให้เกิดการร่องลึกทีละนิดแต่ไม่เกิดสัดส่วนของร่องรอยที่มันขูดอยู่อันนี้สบายใจว่าแกะมือจริงๆไม่ได้แกะคอมพิวเตอร์ช่างไม่โกหกครับผม พูดกันเล่นๆนะช่างไม่ได้โกหกช่างทำมือจริงๆไอ้ช่างทางไหนก็ตามนะครับอย่าโมเมมัวนิ่มนะครับเดี๋ยวนี้เขาดูก็ได้คือบางทีอ่ะช่างเขาอาจจะบอกเขาแกะมือเนาะขอลายขอความยากง่ายนิดนึงครับอันนี้ครับบางช่างบางคนท่านเขาเรียกว่ารักษาคุณภาพนี่เขาแกะมือเราก็จะสามารถดูว่าเขาแกะมือจริงไหมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์วาดนะครับเพราะว่าการถ้าใช้คอมพิวเตอร์วาดร่องรอยพวกนี้มันจะเท่ากันทั้งหมดแล้วก็ไม่มีการซ้อร่องที่เพิ่มขึ้นมาดูหยัดตองตรงต่อยันเราจะดูตรงต่อยันนี้เราจะรู้ยิ่งถนัดได้อีก
ครับเนี่ยปั้นมือจริงไหมเซาะตามร่องจริงไหมเนี่ยครับมันต่อก็จริงแต่เขาไม่ได้วางพลาดคือละการวางพลาดของเขาเนี่ยเขาวางลักษณะเหมือนเอามือบีบให้รูปลักษณ์นั้นเกิดขึ้นมันเลยทำให้สัดส่วนตรงนี้เกิดความไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์วาดหรือว่าสิ่งเป็นโปรแกรมที่วางลงไปมันจะเป๊ะเขาเรียกว่าเป๊ะเวอร์เหมือนตีไม้ประทัดอันนี้ทำด้วยมือเรียกว่าทำด้วยมือคนเขาเรียกก็ทำด้วยแฮนด์เมดนะครับมีความเท่ากันไม่เท่ากันนิดมีรอยต่อเราเห็นเลยรอยต่อคืออาจจะทำตรงนี้มาสุดพอดีขาดเหลือก็เลยมาต่อตรงนี้นะฮะส่วนตรงนั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยสักอันแต่บางอันเนี่ยเขาปั้นมาสมูทพอดีแต่ตรงเนี้ยมันมีรอยต่อก็แสดงว่าเพิ่มด้วยมือคนไม่ได้เพิ่มด้วยคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็วางพลาดเลยนี่แหละคือวิธีการพิจารณาจากว่าบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่ทำจากมือไหมเป็นบล็อกที่แกะขึ้นมาไหมจะมีร่องรอยของการต่อนะครับต่อคือเขาปั้นตรงเนี้ยมาแล้วสุดแล้วก็เอาดินตรงนั้นมาต่อดินน้ำมันของเขาหรือว่าดินที่เขาที่ช่างเขาปั้นนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้ทำให้เกิดการต่อยันตรงนี้แต่จุดที่จะสนุกที่สุดคือเนื้อหานะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นจุดจ่ายตังของทุกคนในกระบวนการใช้ที่บอกว่าจุดจ่ายตังดูตรงไหนดูตรงนี้ครับนะครับเนื้อหาเป็นไปตามที่ครูเจมบอกไว้เลยว่าในชนวนเนี่ยครับครับมันมีโลหะหลากหลายอยู่ในนั้นอันนี้เนื้อชนวนอ่ะเนื้อชนวนเลยครับเนี่ยเนื้อชนวนคือเนื้ออะไรครูเจมเอาวัตถุมงคลหลายๆอย่างมารีดหลอมใหม่รีดหลอมใหม่นะครับขอให้ทำจริงนะครับเดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบได้นะครับมันจะเป็นครูเจมเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยเราจะมาเอาเนื้อชนวนเนี่ยมาเข้าเครื่องโอลิมปัสหน่อยว่าเนื้อชนวนกับเนื้อโลหะทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงได้ครับนะครับมันจะมีเกณฑ์ของโลหะที่เป็นโลหะเก่าใหม่ผสมกันหมดนะครับบางส่วนก็เกิดการไหม้เห็นมั้ยเราจะเห็นร่องรอยการไหม้พวกนี้ก็คือคราบตะกันมันมีโลหะเก่าครับโลหะเก่ามันมีการปนเปื้อนของการใช้ครับผมการใช้มันเราไม่ได้เอาโลหะที่สลุงมาอย่างดีแล้วมาหลอมใช่มั้ยพอเราหลอมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเป็นไหม้เขาเรียกว่าคราบตะกันพอไหม้แล้วเนี่ยเขาจะฝังลงไปในเนื้อ เราสามารถบูรณาการไปกับผ้าโลหะหลอมใหม่ไอ้หลอมเก่าหลอมไก่หลอมเก่าตะกันพวกนี้ไหม้ลึกกว่าเดิมไหม้ลึกกว่าเดิมเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีกรรมวิธีการช้อนตะกันออกทั้งหมดแต่โรงงานรุ่นใหม่สามารถกดอุณหภูมิไฟให้ร้อนระอุและไอ้ตัวที่ไหม้เนี่ยมันไหม้เป็นจุนบางจุนบางส่วนเขาช้อนทิ้งแล้วกระแสโลหะบางส่วนนะครับเป็นกระแสโลหะที่ไม่ฉันยิงอ่ะฉันไม่ไปรวมกับใครก็ฉันยิงฉันยิงคือฉันไม่รวมกับใครคือเป็นโลหะอาจจะมีพวกทองคำผสมนะครับอาจจะทองคำทองแดงแล้วก็ทั้งพวกโลหะที่เป็นเงินใครที่ทำเนื้อชนวนนะครับระวังนิดนึงนะครับขอให้ทำจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเนื้อชนวนแท้หรือเนื้อชนวนทำสีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกณฑ์ของโลหะเก่ามันแยกให้เห็นไม่ใช่โลหะที่เป็นโลหะชนิดใหม่ถ้าเป็นโลหะชนิดใหม่มันจะเป็นอีกแบบนึงครับมันจะเป็นลายเส้นนะแล้วก็อินทรีย์สารที่เป็นพวกอินทรีย์สารครับเขาทิ้งอยู่เขามีอยู่เป็นก้อนกรวดก้อนมวลสารที่มันไม่หลอมละลายนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเนื้อโลหะที่เป็นโลหะลายใหม่นะครับผมโลหะใหม่ที่ว่ามีการหลอมใหม่มันเกิดอะไรเขาเรียกว่าการไม่ละลายของมวลสารครับไอ้ดาวแวววาวไอ้วาวพวกนี้คือมวลสารที่ผสมใส่ลงไปมันพอบางก้อนกิจก้อนกรวดบางอย่างพอเราให้อุณหภูมิความร้อนไปเขาแปลสภาพแปลเป็นของแข็งที่แข็งขึ้นบางอย่างก็ระเบิดกลายเป็นจุลไปบางอย่างก็กลายสภาพกลายเป็นของแข็งที่มีความมันวาวมากขึ้นก็คือมีเปลี่ยนสถานะพอเขาเปลี่ยนสถานะแล้วเขาก็ยังคงรูปร่างของเขาเอาไว้นี่คือจุดจ่ายตังค์ถ้าอีกหน่อยเราเช่าพระใหม่ไปเนี่ยจุดจ่ายตังค์ได้เหมือนกันกับพระเก่าเพราะว่าพระเก่าที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยคือจะเป็นต้อง
เป็นจุดจ่ายตังก็คือพระต้องเก่านะแต่เป็นพระใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเป็นโลหะหลากหลายชนิดจริงไหมเป็นเหมือนกันบางหน่อยถ้าไปปั๊มใหม่อะมันปั๊มมาไม่ได้เพราะเขาหนึ่งไม่มีสูตรและสูตรที่สร้างไม่มีนะครับสูตรที่สร้างไม่มีแล้วก็หาช่างที่จะแกะบล็อกแม่พิมพ์ตัวเนี้ยถ้าคนจะปลอมต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับหนึ่งให้ช่างแกะบล็อกแม่พิมพ์นี้แล้วก็ต้องถอดแถบให้เหมือนอย่างนี้แล้วช่างแล้วต้องเก็บมวลต้องเก็บโลหะล็อตนี้ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันโลหะทั้งหมดอ่ะมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับวาระที่เขานำมาหลอมด้วยนะข้อมูลของความมีอายุของเขามิน่าเหรียญชุดนี้ถึงได้มีปฏิหารเพราะว่าใช้โลหะเขาใช้โลหะเก่าก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วใช่เพราะถ้าไม่ส่องเนี่ยทุกคนก็จะหาว่าเฮ้ยชนวนทั่วไปแต่พอส่องเนี่ยมันทำให้เราเห็นลึกเลยครับอย่างพวกนี้อาจจะมีพวกพระเก่าด้วยพระเก่าพระเหลือพระเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญอะไรที่ชาวบ้านได้นำมาให้ท่านนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาที่จะเอามาทำมาหลอมนะมีความแห้งอันนี้อาจจะเป็นพวกทองใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหลืองนี่คือสีเหลืองนี่โอกาสที่จะมีทองคำผสมอยู่โลหะเห็น คือโลหะสองตาเปล่าไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่เราขยายไปที่1,600เท่ามากกว่าตาที่เรามองเห็นเนี่ยบางคนถามว่าเราใช้กล้องชนิดนี้ทำไมนี่แหละคือประโยชน์ของการใช้กล้องชนิดนี้เพราะว่าใช้กล้อง 10x อ่ะไม่แค่เห็นความคมชัดแต่เนื้อก็มันก็ดูเหมือนกันหมดมันก็ได้แค่เนื้อคือมันไม่ดูแต่เราไม่สามารถเห็นเกณฑ์ของโลหะพวกนี้เกิดขึ้นเข้าใจแล้วว่าทำไมสายพาส่องกล้องพวกนี้ถึงเล่นกันง่ายเพราะมันใช้ธรรมชาติใช้หลักวิทยาศาสตร์ต่อเขาเรียกว่าธรรมชาตินั่งเถียงใช่ครับธรรมชาติวิทยานี่ตาห้องนี้อยู่กัน100 คนไปเห็น200ตาอนี่เห็นไปด้วยกันเนี่ยคืออันไหนไม่ใช่ก็ยกมือแล้วถามยกมือแล้วชี้ออกมาว่าอันไหนไม่ใช่นะครับเราไม่ต้องมานั่งค้านกันกับไอ้ 10x คนนู้นดูคนนี้ดูแล้วเพราะเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยอาจารย์ดูคนอย่างเราผมดูอีกอย่างใช่ครับถ้า 10x เนี่ยก็จะดูคนละมุมบูรณาการไปพร้อมกันทั้งเนื้อทั้งพิมพ์นะครับเม็ดไอ้เม็ดของช่อของช่ออันเนี้ยไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันเลยนี่คือการลักษณะของการแกะมือใช่ไหมการแกะมือ แล้วนี่บางส่วนตรงส่วนที่เขาปั๊มไปเนี่ยที่เขาปั๊มเห็นไหมครับมันจะทิ้งร่องรอยการปั๊มลงไปมันจะเกิดการไหม้พอไหม้ก็เพราะว่าตะการไหม้ที่มันไหม้นะครับมันจะแยกสัดส่วนสนิทสวยครับตัวน่าจะถ้าเรียกเป็นภาษาเซียนเล่นเหรียญเขาจะเรียกว่าผิวไฟนะครับก็คือโลหะหลากหลายชนิดที่มันไปรวมอยู่ณจุดนั้นก็เหมือนสมัยก่อนทำไมเขาถึงเรียกทองแดงเถื่อนก็แปลว่าแต่สมัยก่อนอ่ะเขาเอาของมาผสมกันจริงไม่เหมือนสมัยนี้คือทองแดงเถื่อนคือเอาทำสีทองแดงเลยสีทองแดงแล้วก็เอาไปลงสีเพิ่มลงสีเพิ่มแล้วเป็นยุคก่อนเขาว่าเถื่อนอาจจะมาจากพวกมวลสารผสมกันใช่ครับก็คืออันเนี้ยโถทองแดงอันนี้คือทองแดงอย่างเดียวเลยงั้นแล้วก็มารวมกันแล้วก็ใส่ลงไปแต่ถ้าเป็นทองแดงเถื่อนในตระกูลนั้นอ่ะมันก็จะมีวรรณะของเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมเป็นลักษณะนี้อันนี้พอเราพิจารณาจากพิมพ์ด้วยพิมพ์ทรงก็ดีแล้วก็เนื้อหาก็ดีมันเป็นพาร์ทที่มีการสร้างด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถันตามที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าภาพนี้เดี๋ยวคนไม่เห็นว่ากำลังส่องพระอะไรอยู่เนี่ยผมส่องด้านหน้านี่อยู่เหรียญดวงดีเนี่ยตัวรถดวงดีสำหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่มีทั้งพิมพ์พระทั้งรูปพระขึ้นพร้อมกันนะครับตอนนั้นอาจารย์บอยอยู่ไกลไม่ได้ไปทำให้ตอนนี้อยู่ใกล้ใครจะมานี่นะครับผมแนะนำให้มาออกคลิปที่นี่เลยนะครับเพื่อความคือ FC จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับและเหลืองๆพวกนี้โอกาสที่จะเป็นทองคำสูงเพราะทองคำจะมีวรรณะที่ไม่ไปรวมกับใครครับไม่ไปรวมกับใค
อันเนี้ยอันนี้ไม่แปลกที่บอกก็จะไปเรียกเป็นทองแดงเถื่อนต้องให้ไปได้เนื้อนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นสีเกณฑ์นี้เพราะว่าการที่เป็นทองแดงเถื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทองแดงหลากหลายครับทองแดงที่ไม่ได้ถลุงที่ไม่ได้ถลุงแต่ถ้าเป็นทองแดงถลุงแล้วมันจะไม่ขึ้นเกณฑ์อย่างนี้เกณฑ์จะไม่ขึ้นอย่างนี้นะเราเปลี่ยนอีกเหรียญนึงเหรียญเป็นรูปท่านเลยอันนี้ด้านหลังจะเป็นยันพิชตาผมชอบเหรียญรุ่นนี้ว่ะเมื่อกี้นี้ดูรวมแล้วด้านหลังจะเป็นยันพิชตายันท่านสำเร็จยันนี้ครับอันเนี้ยในกลุ่มของทองแดงเห็นไหมครับทองแดงที่ไม่ใช่เนื้อชนวนจะเป็นโคลลาเจนเลยโคลลาเจนใช่โคลลาเจนโคลลาเจนของเสียโลหะจะเป็นเราโลหะที่เขาเรียกว่าถลุงดีแล้วเป็นโลหะบริสุทธิ์แล้วแต่ก็สอดแทรกด้วยชนวนอย่างอื่นก็คือพวกมวลสารอาจารย์บอยผมขัดนิดนึงขอดู300เดี๋ยวครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ผู้สร้างเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราผู้สร้างจะได้ให้ข้อมูลเราเพิ่ม อันนี้นะครับองค์นี้ยิ่งสวยนะครับพระใหม่สองหาไหลโอ้โหสองหาฝีมือเชิงช่างนะครับฝีมือเชิงช่างเราจะเห็นร่องรอยของเขาใช่ไหมครับนวดเนี่ยรอยผิวหนังรอยผิวย่นรอยผิวหนังของท่านแล้วเราดูตรงเนี้ยเราแทบจะมองยากมากครับผมนะฮะมองยากมากหรือรอยการนวดแม้กระทั่งริมฝีปากคือช่างคนเนี้ยให้อะไรเลยนี่ช่างอะไรแกช่างเบียร์ครับช่างเบียร์ก็ใช่ครับสองกระป๋องจบเลยอยากให้รายละเอียดสวยมากนะครับสวยสวยมากนี่คือความแตกต่างระหว่างบล็อกคนเขาเรียกว่าบล็อกทำด้วยมือคนกับบล็อกคอมพิวเตอร์อาจารย์บอยปรับนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงองศามินิทเดี๋ยวนี่นะครับคือนานๆจะได้เห็นพระที่ลักษณะของช่างที่ออกแบบอย่างนี้เลยนะครับนะครับรอยริ้วรอยขนาดรอยเส้นเป็นรูปแบบของการใช้คนแกะใช้มือแกะไม่ใช่ไปจิ้มคอมพิวเตอร์แล้วแกะขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นจิตรกรเลยเนี่ยเป็นจิตรกรแล้วร่องรอยมาครับเป็นร่องรอยของความใช้มือไม่มีความเท่าเทียมไม่เท่ากันจุดนี้จะบอกว่าเดี๋ยวเข้าใจเข้าข้างช่างดูเม็ดกลมๆพิจารณาเม็ดกลมๆด้วยทุกการเม็ดกลมๆเนี่ยไม่เท่ากันนะใช่ครับปั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันดูเหมือนด้วยถ้าดูด้วยตาเหมือนเท่ากันหมดเลยใหญ่ไม่เท่ากันช่องไฟแม้กระทั่งช่องไฟเนี่ยก็วางไม่เท่ากันเลยใช่รอยเส้นก็ไม่จะมีร่องรอยรองเท้าเส้นมีรอยเส้นนี้ก่อนนะครับเนี่ยร่องรอยของการทำของแบบทำด้วยมือคนแล้วทำด้วยแฮนด์อันนี้แกะสวยอีกแบบนึงนะแกะสวยอีกแบบนึงตัวหนังสือนี่ก็ถือว่ากินขาดแล้วเนี่ยสวยครับถือว่าช่างคนนี้แกะสวยมากตัวหนังสือเหมือนกับเอาไปแปะนะเหมือนลอยขึ้นมาเลยนะครับนะครับรอยจีวรท่านสวยมากครับต้องรอยจีวรดูเหรียญแกะนะครับแล้วท่านก็ไปพิจารณาเหรียญที่เหรียญเก่าๆได้นะครับว่าเขาใช้เทคนิคในการแกะยังไงครับเหรียญ นะครับขอให้เล่นเหรียญแกะไว้ก่อนนะครับดูโค้ดโค้ดชัดเจนนะฮะโค้ดตรงอันนี้โค้ดชัดเจนเลยชัดเอาหลุดไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาขยายโค้ดกันมาเข้าโค้ดไอ้แกะมือไหมลักษณะลายเส้นเนี่ยครับเราจะมีลายเส้นเขาเรียกว่าลายตองลายเส้นตอง
ก็คือทำด้วยมือครับหายเห็นไหมครับหายอันนี้เป็นโค้ดในโค้ดอีกทีดิโค้ดในโค้ดอีกทีนึงคือปกติเขาต้องกัดเป็นกลมนะครับคนก็ต้องเข้าใจว่าแกะต้องสมบูรณ์อ่ะถ้าเราดูเมื่อกี้อันนี้คือโค้ดในโค้ดอีกทีมันดูเหมือนกลมใช่ไหมมันดูเหมือนกลมแต่พอเราเข้าไปจริงๆแล้วโค้ดมันไม่ได้กลมครับแล้วมันไม่ได้กลมมันไม่ได้เป็นลายเส้นที่กลมเขาเป็นการปั้นแล้วต่อครับแล้วก็ทำหล่อตัวนี้ให้เป็นโค้ดขึ้นมาแล้วค่อยมาประทับที่หลังสวยมากแล้วมาดูเนื้อหาเนื้อหาจริงๆอ่ะนะโอ้โหเนี่ยลักษณะของการทำโค้ดก็คือแกะมือแกะมือจริงๆช่างคนนี้รักษาคุณภาพจริงๆแกะมือก็มือจริงๆมือจริงๆเหรียญนึงเขาใช้เวลากี่วันไม่เกินเดือนครับไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนถ้าคิวว่างครับมันต้องจองคิวก่อนเห็นไหมแล้วเกณฑ์เนื้อหาไปดูไปพร้อมกับโค้ดเนี่ยเราก็จะเห็นลายเส้นของโลหะครับเนี่ยก็เรียกว่าจุดจ่ายตังของคนที่เล่นพระใหม่เป็นลายเส้นลายความเก่าแล้วมวลสารที่มันไม่ละลายแล้วเปลี่ยนสถานะ มวลสารที่มันไม่ละลายแล้วเปลี่ยนสถานะครับเพราะว่ามวลสารบางอย่างละลายกลายเป็นจุลไปบางอย่างก็ยังคงอยู่ต้องผมว่าเชื่ออีกหน่อยคนจะใช้อย่างนี้มากขึ้น มันพิจารณาได้ง่ายกว่าพิจารณาได้ง่ายกว่าจะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าวิกรรมวิธีการสร้างในพระใหม่เนี่ยสร้างยังไงสร้างจริงหรือเปล่าสร้างใจในรูปแบบจริงแบบเก่าจริงหรือเปล่าส่วนไอ้ด้านข้างเนี่ยให้ข้อคิดผมนะผมไม่ให้ข้อมูลตรงนี้เพราะว่าการบล็อกตัดพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบล็อกไม่พิมพ์พอใช้ไปนานๆเขาก็ต้องเปลี่ยนบล็อกใหม่ครับนะมันก็เลยทำให้บล็อกพวกเนี้ยไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่จะเท่ากันได้ก็คือเนื้อหาถ้ามันเป็นคนละเหรียญคนละมุมมันก็จะคนละแบบนะอย่างเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะเป็นเนื้อทองฝาบาทซึ่งเป็นเหรียญอีกวรรณะหนึ่งครับผมวรรณะหนึ่งผมถอยกลับไป300ก่อนให้ดูพิมพ์ทรงก่อนเขาใช้บล็อกเดียวกันไหมเห็นไหมครับเขาใช้บล็อกเดียวกันรอยหนวดรอยริมฝีปากท่านอันนี้ใช้บล็อกเดียวกันร้อยหน่วยบล็อกเดียวกันคือช่างคนเดียวกันครับเขาใช้บล็อกเดียวกันเราไม่เคยขยายได้ขนาดนี้จริงไหมครับใช่ครับผมก็ไม่ได้ส่องเราไม่เคยขยายได้ขนาดนี้เนี่ยเราเลี้ยวรอยด้านลูกในตาท่านเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วเราพิจารณาง่ายๆตาซ้ายขวาไม่เท่ากันใช่แล้วเราดูอย่างเงี้ยเหมือนเท่ากันแต่มันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยยังทิ้งร่องรอยของลายเส้นเอาไว้อีกรอยยุบยุบย่นรอยร่องรอยของการทำหน้าผากท่านเนี่ยคืออันนี้แกะไว้ป้องกันปลอมเลยป้องกันกองป้องกันปลอมในวันข้างหน้าเลยก็ผมเชื่อว่าช่างเก่าหรือว่าผู้ที่สร้างจริงๆเขาแกะมือทั้งนั้นแหละครับผมไม่ใช่คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นของรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้กันทำกันเยอะมันง่ายไงครับมันง่ายประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนแต่ก็แกะด้วยมือเนี่ยแกะด้วยแฮนด์เมคเนี่ยมันแกะยากคนเขาจะหาข้อมูลเขาเรียกว่ามีต้องสนมราคาที่ค่อนข้างเยอะครับนะเม็ดข้างๆด้านข้างเนี่ยก็เหมือนกันคือไม่เท่ากันมีเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วเราดูเมื่อกี้องค์นี้กับองค์ที่เป็นทองแดงเนี่ยลักษณะพวกนี้ก็ไม่เท่ากันเลยครับไม่เท่ากันเลยดูจุดเราเรียกว่าจุดจ่ายตังค์เห็นไหมครับเนี่ยจุดจ่ายตังค์เนี่ยคือเนื้อทองทองฝาบาทที่มีโลหะหลากหลายอยู่ในนั้นเหมือนกันการเหี่ยวย่นการหล่อมาลายไม่เท่ากันเกิดเป็นกระบวนการของการหล่อโบราณพอมีกระบวนการหล่อโบราณแล้วเป็นไปตามสูตรที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่าใช้โลหะหลากหลายชนิดโลหะนู้นโลหะนี้ที่ได้รวบรวมเข้ามาแล้วก็หล่อแล้วก็รีดมาเป็นแผ่นแล้วค่อยปั๊มมันเป็นกระบวนการเดียวกันคือข้อมูลเดียวกัน
พอข้อมูลเดียวกันกับเนื้อหาเนี่ยมันก็ทันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเอาเหรียญอันอื่นไปชุบมาเป็นทองฝาบาทใช่ๆครับประมาณนั้นถ้าสร้างพระต้องมาขึ้นอย่างนี้มั้ยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวช่างมันมาหาว่าเราตรวจละเอียดขนาดนี้เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนแบบไปโดนหลอกว่าเอ้ยเป็นเนื้อทองฝาบาทนะทองทิพย์นะแต่พอขึ้นกล้องปุ๊บไม่ใช่เลยกล้องขยายดูได้เลยคือมันป้องกันทั้งผู้สร้างโรงงานว่าโกงงานไอ้นี่เราจริงไหมนะครับแล้วก็เราใส่เหรียญที่เราทำมาแล้วเนี่ยมีใครมาก๊อปปี้เราไหมนะครับคือป้องกันได้หมดเลยมันป้องกันทีเดียวเลยนะป้องกันทีเดียวเลยอย่างนี้ยิ่งกว่าอันนี้ครับเขาเรียกว่ายิ่งกว่าออกอัตลักษณ์อีกคืออัตลักษณ์มันอยู่ในเนื้อหาของพระเลยคือผู้แกะนี่มันไอ้ผู้แกะเนี่ยเขาตั้งใจทำให้กับคนผู้สร้างครับเพื่อแบบว่าเฮ้ยผู้สร้างนี่อันนี้เจ๋งนะครับนี่นะครับก็อยากคุยนานคุณเจมมันจะเป็นชั่วโมงเอาใช่คือเหรียญใหม่นะครับก็มาส่องพิจารณากันได้นะครับส่องได้ครับถ้าเหรียญเก่าก็เอามาส่องกันได้นะครับนี่ครูเจมก็ได้นิดหมายอีกแบบนึงได้ดีเลยครับตอนแรกก็มาส่องว่ามาทำไมมาดูอะไรเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้คนที่แกะพระต่างๆในประเทศนี้นะครับเอามาส่องให้ลูกค้าคุณที่มาผู้เช่าต่อไปนะว่าเฮ้ยเหรียญนี้ช่างอย่างนี้แกะนะฝีมือขนาดนี้นะครับปั๊มออกมาอย่างนี้นะครับเวลาคนเช่านะครับเขาจะได้ไปง่ายนะครับนี่นะครับครูเจมติดต่อทางไหนได้บ้างก็มีกลุ่มครูเจมไอ้มดแดงเลยครับเข้ามาได้เลยครับมาถามได้เลยครับว่าต้องการรุ่นไหนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้คือพอได้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผมอะถ้าเกิดรุ่นหน้าเนี่ยเรารู้ปลายทางแล้วคือถ้าเหมือนที่พี่อาจารย์บอกอ่ะคือถ้าเกิดเรารู้เสร็จปุ๊บอ่ะพระหนึ่งพิมพ์ได้เนื้อดีมีพุทธคุณเนี่ยคือมันจบคือมันเล่นได้ทุกสายจับพลังก็เล่นได้สายเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยไปได้นี่นะครูเจมเริ่มเข้าสายวิทย์ละสายวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นสายวิทยาศาสตร์มานานนะครับแต่มันไม่ชัดเจนว่าคือพอยิ่งมาส่องกล้องเรารู้เลยอ๋ออย่างเงี้ยมันหลอกกันไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าผมอาจจะไปทำโรงงานนี้แต่เขาบอกว่าอ๋อน้องเนี่ยเนื้อทองทิพย์ไหนที่เขาเอาเนื้อคืนมาให้เราแต่พอส่องมามันรู้เลยเพราะว่ามันแค่เป็นเคลือบอันนี้อาจจะเคลือบไว้แต่เนื้อลึกๆเนี่ยมันเคลือบไม่ได้เยี่ยมเลยครับโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเยี่ยมเลยครับ